เข้าสู่ช่วงเฮงเป็นหนึ่งกับสินแสเป็นหนึ่งที่จะมาอัปเดตเรื่องราวของศาสตร์แห่งตัวเลขวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปติดตามสินแสกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสินแสเป็นหนึ่งวงภูดร นะคะก็ต้องบอกช่วงของความรักนะคะในเทศกาลนี้แน่นอนหลายคนโดยส่วนใหญ่อยากจะมีความรักที่ดีและคนโสดค่ะนะคะต้องการโหยหาความรักที่ดีเช่นกันนะคะวันนี้เรามาดูเลขในเบอร์โทรศัพท์ที่ลงท้ายด้วยเลขใดจะเจอกับเรื่องความรักในเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ค่ะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะสำหรับเรื่องแรกค่ะแฟนจะหึงหวงมากเป็นพิเศษเพราะมีเสน่ห์นะคะด้วยเลข2กับ5ค่ะเพราะว่านะคะด้วยเลข2กับ5เนี่ยจะเป็นเลขที่มีเสน่ห์ในช่วงเดือนกุมภานะคะจะเป็นช่วงที่ความรักเนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแต่งตัวสวยขึ้นทำไมแต่งตัวดีขึ้นดังนั้น2 5ในเลขเบอร์โทรศัพท์2ตัวท้ายจะส่งเสริมนะคะให้ดูดีขึ้นดังนั้นจะมีการหึงหวงมากขึ้นเป็นพิเศษค่ะสำหรับประเด็นที่2ค่ะแฟนจะรักมากเป็นพิเศษนะคะเบอร์โทร2ตัวสุดท้ายคือเลข2และเลข1ค่ะเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะความรักเนี่ยกลับกลายเหมือนรักกันแรกๆนะคะจะเป็นช่วงที่ความรักกับกายเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็รักกันมากขึ้นนะคะเรื่องที่3ค่ะได้โชคจากคนรักและเพื่อนรักนะคะเลข2และเลข8ค่ะนะคะได้โชคจากคนรักแปลว่าอะไรคนรักจะมาเสริมเรื่องโชคและสิ่งดีๆถ้าใครไม่มีคนรักเป็นเพื่อนรักก็ได้นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะเรื่องต่อไปค่ะคนโสดจะเจอเนื้อคู่2และ9นะคะดังนั้นใครก็ตามที่โสดที่มีตัวเลข2กับ9นะคะในเบอร์โทรศัพท์นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะมีโอกาสพบรักค่ะนะคะเรื่องต่อไปค่ะมีเกณฑ์ห่างคนรักสักพักแต่ไม่เลิกลานะคะนั่นหมายว่ามีเบอร์โทรศัพท์2ตัวสุดท้ายคือ2และ7คำว่าห่างคนรักสักพักไม่ได้หมายถึงเลิกลาแปลว่าด้วยความรักนะคะอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งมีความโชคดีได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออาจจะทำงานและต้องเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องคือความเฮงนั่นเองค่ะและในครั้งหน้ากลับมาเจอกับอาจารย์นะคะได้ใหม่ในช่วงเฮงเป็นหนึ่งแล้วเจอกันค่ะ